เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวไฮดราชิลนะคะไฮดราชิลมาตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าใช่กำลังจะเริ่มเข้าสู่การมาเรียนรู้กันนะคะพวกเราใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่มีใครไม่เคยใช้ครับเอามือลงครับอ้าวไม่ต้องยกไฮดราชิลเนี่ยต้องบอกว่าดีไหมฮะใครที่ใช้แล้วดีมากจากที่หน้าเราดีอยู่แล้วพอใช้ปุ๊บยิ่งดีดีขึ้นไปอีกถูกต้องครับดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวเพราะดีเพราะอะไรจะมีคนมาขยายความให้กับเราได้ทราบกันนะฮะก็เนื่องจากผมหน้าตาไม่ดีนะครับดังนั้นอย่าถ่ายเลยครับไม่ดีหรอกครับตายเขานะครับเฮ้ยถ่ายไปนะเราอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยดีกว่านะดังนั้นไม่ต้องถ่ายผมขี้เลยอย่าบันทึกผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับดังนั้นนั่นคือเอาข้องลงดีกว่าจะดีมากนะครับเราจะได้ประชุมกันอย่างมีความสุขนะฮะหัวข้อนะครับฝุ่น PM 2.5 ทำร้ายสุขภาพผิวของคุณได้อย่างไรแน่นอนครับเพราะว่าผิวเราสำคัญไหมฮะสำคัญมีวันไหนที่เราไม่ใช้ผิวทำงานไหมครับไม่มีออกไปปุ๊บคุมทั้งตัวเลยฮะเดินข้ามถนนไม่มีก็ต้องโชว์ผิวดังนั้นคือผิวเราสำคัญแล้วเขาบอกว่าการปกป้องผิวควรจะได้มาจากอายุเท่าไหร่ครับเงียบเลยนานมากเลยครับมันตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่เด็กๆพอเราโตมาเราเริ่มจะไม่ฟังพ่อแม่เราก็จะเริ่มไม่ค่อยดูแลผิวละผิวเราก็จะเป็นไปตามที่เราไม่ค่อยอยากให้เป็นเท่าไหร่แต่คุณผู้ชายบางคนนะครับดูแลผิวดีมากเลยครับขับรถมารัชดาเลยแวะก่อนถูกไหมฮะเราออกมาที่นี่โอ้หน้ารัวเลยดูแลผิวดีมากแต่นั่นไม่ใช่ฝุ่นนะฮะนั้นแป้งเต็มๆส่วนผู้หญิงนะฮะก็แต่งหน้าอยู่แล้วดูอยู่แล้วดังนั้นคือผมว่าผิวพรรณเนี่ยมันสำคัญกับคุณผู้หญิงมากมากกว่าผู้ชายใช่ไหมฮะยิ่งคนโสดนี่ต้องดูแลมากกว่าคนธรรมดากี่เท่าฮะสิบเท่าคุณจะมีกิ๊ก10 คนอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่นะเพราะว่าให้มันดูแลดีเพราะแบบนี้40สวยได้ไหมครับได้50สวยได้ไหมฮะได้ข้างหน้าหรือข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังหรือว่าหันหน้ามาทุกตัวเลยไม่ใช่นะฮะก็ดูดีหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไฮดราชิลเป็นสินค้าที่ใครไม่เคยทดลองผมว่าน้อยมากละหาโอกาสใช้นะครับใช้ทุกวันแล้วก็จะหน้าตาดีนะฮะรับรองครับดูอันฝั่งซ้ายมือที่ผมกำลังชี้ให้ดูนะฮะอันนี้คือรางวัลที่ได้จากนิตยสารแพรวเคยอ่านกันไหมครับเคยอ่านแพรวไหมฮะเคยลงหน้าปกไหมฮะทันนะครับยังไม่ถึงเวลาเรานะให้เจอเนสลงไปก่อนนะครับแพลวก็ให้รางวัลเรานะครับส่วนฝั่งนี้ C Channel ครับเป็นรางวัลที่ทีวีออนไลน์เขามอบให้กับเราในสาขา Beauty Award แสดงว่าสินค้าเรานี่มั่วซั่วไหมฮะไม่มั่วนะครับของจริงนะครับของดีด้วยเราถึงมีผู้ที่เก่งที่จะมาบรรยายให้ข้อมูลกับเราได้มากทีเดียวเชียวนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมอยากให้พวกเราได้ดูคลิปที่เป็นเรื่องของสินค้าตัวนี้ก่อนเพื่อทำความรู้จักกับ Lumines Hydra Chill Mask มากขึ้นครับเชิญครับเสียงปรบมือให้กับ
ใช้นะน่าใช้นะครับผมพูดเรื่องไฮดราชิวนะหรือพูดเรื่องตัวเองนะครับผมเทียนนะครับน่าเกษตรวันที่จังหวัดนะครับเซลเทนนี่เมเจอร์เจนิสโกลบอลประเทศไทยนะครับฝากและฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับจริงๆที่ว่าเนี่ยมีศักยภาพสูงมากถึงได้มาทำเจอเฮสต้านะเพราะว่าใครไปงานแคมป์หรืองานต่างๆก็จะรู้ว่าเราเป้าหมายชัดเจนต้องปีนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันต้องทำอะไรใช่ไหมใช่แต่หนึ่งในสิ่งที่จะผลักดันปัจจัยเราได้ก็คือสินค้าที่ดีอย่างไฮดราชิวมาสเป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่า 1-2 ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะครับที่กรุงเทพเขาประกาศออกมาฝุ่นมีบ้านใครกระทบเป็นอยู่ในเขตในพื้นที่ที่กระทบกับฝุ่นสูงๆไหมฮะมีไหมฮะมีนะฮะดังนั้นเราก็หาตัวช่วยไหมครับผมเนี่ยเป็นนักวิ่งนะฮะวิ่งมาราธอนเนี่ยผมวิ่งมาเกือบ10 ปีแล้ววิ่งกิโลนะผมวิ่งกันหมดวิ่งไปแล้วก็กลับถึงเส้นชัยนะฮะไม่ใช่ไปอย่างเดียวผมยังได้เข้าเส้นชัยอยู่ต้องบอกว่าหลังๆงานวิ่งมีการประกาศเป็นไงฮะเลื่อนออกไปยุติการแข่งหรือไม่ก็ยังไม่มีการจัดเพราะว่าป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองแสดงว่าฝุ่นละอองนี่กลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับพวกเราไหมฮะไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับบางคนทำงานในอาคารหรือว่าอยู่ในออฟฟิศก็จริงแล้วฝุ่นมันเล็ดลอดเข้ามาหาเราได้ไหมฮะได้เข้ามาได้เนี่ยเดินนายมีกี่ชั้นเข้ามาทุกชั้นยกเว้นชั้น17เพราะมีไฮดราชิวแปะสบายใจได้ไหมเรามีของดีทุกตัวครับผมที่อยู่ที่นี่มาไม่ถึงเดือนน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วนะฮะผมไม่ค่อยชวนกินแต่บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ผมต้องระมัดระวังตัวแล้วไม่ไหวนะครับเพราะว่าที่นี่ก็บอกสาวๆสวยมากดูจากที่ผมมองเห็นนี่ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะเจอเป้าหมายใหม่เรื่อยๆไฮดราชิวนะฮะเป็นยังไงนะครับผู้ที่จะให้ความรู้เราไม่ใช่ผมนะครับมีคนเก่งกว่าผมมากนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้นะครับเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เคยมามอบความรู้ให้กับพวกเราแล้วพร้อมจะเจอกับท่านหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสุภาพสตรีคนสวยเราครับแพทย์สัตวกรหญิงดร.จิรพันธ์ม่วงเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการนำตัวยาเข้าสู่ผิวที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์บริษัทเจเนสโกลบอลประเทศไทยเชิญครับวันนี้เรามาฟังความรู้เกี่ยวกับนะคะโพลูชันกันก่อนว่าโพลูชันคืออะไรนะคะที่เขาบอกว่า PM 2.5 PM 2.5 คืออะไรรู้จักไหมคะฝุ่นแล้วมันเป็นยังไงคะขนาดเล็กฝุ่นขนาดเล็กบางคนบอกฝุ่นจิ๋วฟังกันดูน่ารักน่ารักไปเอ็นดูนะฝุ่นจิ๋วนะคะเขาบอกไอ้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่ะขนาดมันจะเล็กขนาดไหน PM 2.5 ที่บอกเนี่ยลองจินตนาการถึงเส้นผมเราเขาบอกไอ้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันจะเล็กกว่าเส้นผมเราประมาณ25เท่าหนึ่งเดียวสองกลับบ้านได้ไหมไปสองรูขุมขนเขาบอกว่าฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันเล็กกว่ารูขุมขนเรา20เท่าเพราะฉะนั้นเป็นไงคะเล็กไหมมันจิ๋วจริงๆมันซุปเปอร์จิ๋วเลยค่ะไม่ใช่จิ๋วธรรมดาแล้วมันจิ๋วแล้วมันเป็นยังไงอีกคะคือมลภาวะที่บอกเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าก็ใส่หน้ากากกันมันก็ไม่เป็นไรเลยมาถูกหน้าเราก็แปะแล้วกลับไปล้างหน้าเสร็จก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามลภาวะหรือไอ้ฝุ่นซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเล็กกว่าผิวหนังเราผิวรูขุมขนเราถึง20เท่ามันทำอะไรได้นะคะมันก็จะเข้าไปในรูขุมขนเราสิ่งที่เขาพูดถึงกันตอนนี้เยอะๆจะมี PM 2.5 PM 10นะคะ PM 10ก็จะใหญ่กว่า PM 2.5 4เท่านะคะแล้วปัจจุบันจริงๆมันจะมีอีกอันนึงเป็น PM 1เล็กกว่า PM จิ๋วลงไปอีก 2.5 เท่าก็แล้วเข้าไปในรูขุมขนเราลึกเข้าไปอีกนะคะและไอ้ฝุ่นนี้พวกนี้เป็นยังไงคะจริงๆตอนนี้พยายามจะโปรยน้ำสาดน้ำทำนู่นนี่กันเราคิดว่าน้ำมันช่วยได้ไหมได้นิดหน่อยใครคิดว่าได้ใครคิดว่าได้นิดหน่อยใครคิดว่าไม่ได้เลยต้องก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าฝุ่นมันมี2แบบมันเป็นฝุ่นที่แบบดูดน้ำได้ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะดูดน้ำแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ตกลงมาแต่ไอ้ฝุ่นที่มันเป็นหมอกควันที่เราเห็นตอนนี้ค่ะมันเป็นฝุ่นที่มันดูดน้ำไม่ได้มันเป็นฝุ่นที่ไม่ละลายน้ำมันจะเป็นอะไรบ้างใครใช้ดีเซลใครใช้เครื่องยนต์ดีเซลบ้างมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเซลพาร์ติเคิล
นะคะตอนนี้เริ่มเข้าหูความรู้แล้วนะคะไม่ตลกเหมือนเมื่อกี้แล้วนะต้องตั้งใจฟังและหลับได้นะคะคนอย่างเดียวนะคะก็มันจะเป็นดีเซลควันที่คือไอ้ควันที่มาจากไอ้รถเครื่องยนต์ดีเซลพวกนี้ค่ะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะปล่อยเป็นควันออกมาสะสมไปเรื่อยๆแล้วควันเป็นไงคะลอยขึ้นที่สูงนะคะก็ลอยข้ามชั้น17ไปชั้น18แทนอะไรงี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะก็เป็นพวกโลหะหนักที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เขาปล่อยออกมาตะกั่วปลอดอะไรเงี้ยละลายน้ำไหมมันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นไอ้ฝุ่นพวกนี้ค่ะมันไม่ละลายน้ำถามว่าน้ำทำได้ไหมน้ำจะทำได้ต่อเมื่อขนาดของน้ำต้องเล็กใกล้เคียงกับฝุ่นซุปเปอร์จิ๋วของเราแล้วที่ดูเด่นต้องทำยังไงให้น้ำเล็กขนาดนั้นแล้วก็ต้องวิ่งชนกันเป๊ะๆแล้วก็พามันตกลงไปที่พื้นค่อนข้างยากถ้าเกิดใช้น้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามต้องหาเทคโนโลยีอะไรสักอย่างมาจับมันไอ้ที่บอกว่าดูฝุ่นไปก็เอาไปไว้ที่นึงย้ายจากที่นี่ไปไว้ที่ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่ชอบน้ำมันไม่จับกันเองด้วยตรงเล็กมากยิ่งมันเล็กมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไม่จับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะฟุ้งกลับมาอีกหรือถ้าน้ำพาลงไปได้เดี๋ยวสักพักมันก็ฟุ้งกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือจะปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็รีบปลูกซะนะคะแล้วก็ถ้ายังโตไม่ทันก็ต้องเป็นทางเลือกของเรานะคะไฮโดรชิลนะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าไฮโดรชิลทำอะไรได้บ้างเนี่ยมาดูก่อนว่าฝุ่นนะคะหรือว่ามลภาวะเนี่ยเขาทำอะไรเราได้อีกอันนี้รูปร่างหน้าตาของฝุ่นที่บอกค่ะมันเล็กมากมันเข้าไปในรูขุมขนเราแล้วถ้าจะบอกว่าอ่ะก็ไม่ใช้ไฮโดรชิลได้ไหมก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวปิดได้ถึงคอที่เหลือทำอะไรต่อดีปิดมาส์กอ่ะเหลือตาละถุงพลาสติกเดินไม่ไหวนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่ะเวลามันมาถึงเราปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตตอนนี้รู้สึกไหมว่ารู้สึกผิวจะแห้งแสบอันแรกแสบปากแสบจมูกแสบคอเพราะฝุ่นมันเข้าไปได้วันๆก็พูดคุยกันนู่นนั่นมันก็ปึ๊บเข้าไปเลยนะคะนอกจากนั้นอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะปุบปากไม่พูดพูดจาพูดก็ไม่ได้ค่ะมันจมูกก็ยังหายใจอยู่อ่ะปิดจมูกเสร็จไอ้ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ปิดเนี่ยมันมีรูขุมขนหรือใครไม่มีรูขุมขนก็มีนะมีกันไม่งั้นเดี๋ยวหายใจไม่ออกเหงื่อไม่ออกรูขุมขนไม่ครับฝุ่นมันเข้าไปได้ยังไงมันก็เข้าไปแล้วพอมันเข้าไปปุ๊บอย่างที่บอกคือมันเล็กกว่ารูขุมขนถึงกี่เท่า20เท่าแสดงว่ายังไม่หลับพอ20เท่าเนี่ยมันเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเวลาล้างหน้าเราล้างแค่ไหนเราล้างนอกถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่ดีพอมันไม่เข้าไปในรูขุมขนดึงมันออกมาไม่ได้แล้วพอมันเข้าไปปุ๊บมันทำยังไงคะร่างกายเราก็ฉลาดเวลาสิ่งแปลกปลอมหรือมลภาวะมลพิษอะไรเนี้ยเข้าไปในร่างกายเราเขาก็จะอันนี้เพื่อนพวกแก๊สที่เมื่อกี้บอกนะคะมีจากฝุ่นควันรถพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆพวกอะไรต่างๆที่มันระเหยได้นะคะมาจากน้ำมันรถทั้งหลายอะไรเงี้ยหรือง่ายๆเลยตอนที่ฝุ่นยังไม่ฟุ้งมากๆเนี่ยบ้านใครมีสามีสูบบุหรี่คุณลูกสูบบุหรี่เราสูบเองเลยลองสังเกตดูไอ้ฝุ่นควันพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ผิวเราแห้งหน้าเราแห้งมากกว่าปกติตอนนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆไอ้ที่หน้าแห้งทุกวันเนี่ยไม่ใช่อากาศหนาวนะหนาววันเว้นวันบางวันก็หนาวบางวันก็ไม่หนาวมันจะไม่แห้งได้ขนาดนี้มันแห้งเพราะฝุ่นค่ะฝุ่นพวกนี้แหละมันไปจับที่ผิวเราด้วยทำให้ผิวเราสูญเสียน้ำมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นคนที่วันนี้มาสก์หน้าวันนี้ดูแลพรุ่งนี้ลืมขี้เกียจบ้านทำวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าผิวจะเป็นแนวนี้ค่ะแนวกรดลงไปอย่างรวดเร็วลดลงไม่ใช่ลดขึ้นนะผิวจะเหี่ยวเร็วกว่าปกตินะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมมันเหี่ยวเร็วเหลือเกินนะคะนอกจากตอนนี้แสง UV มาไม่ค่อยถึงเจอฝุ่นซะก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่สภาวะปกติยูแสง UV เองมันก็ทำลายผิวเราอยู่แล้วนะคะ UV มันมี2แสงนะคะที่มันสมควรจะผ่านมาถึงโลกได้ UVA กับ UVB UVC ที่มันร้ายแรงมากๆทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังมันไม่ควรจะเข้ามาได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันมันก็ผ่านเข้ามาได้บ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็น UVA กับ B เนี่ยให้จำไว้2คำ A คือ Aging ก็คือทำให้ผิวเราแก่ B คือ Burn ทำให้ผิวเราไหม้เราแสบแพ้แดงนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่า SPF ตัวนี้นั่นคือเขากัน UVBนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่ากัน UVA ไหมก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดดที่เขาเขียนว่า PA
1บวก2บวก3บวกก็แล้วแต่พวกนั้นจะกัน UVA ได้ซึ่งนะคะลูมิเนสของเรากันได้ไหมกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UV นะคะเป็นอันนี้เป็นบล็อกอีกบล็อกนึงที่ป้องกันไม่ให้เราแก่แล้วก็ไม่ให้มลภาวะมันมาทำลายผิวเรามากกว่าเดิมอันนี้เขาให้ดูสภาวะลักษณะของฝุ่นแต่อย่างที่บอกไปแหละคือมันเล็กมากนะคะรูขุมขนเรา1รูเนี่ยมีฝุ่นเข้าไป20เม็ดละนะคะเข้าไปอุดอยู่แต่ถ้าเกิดเขาแค่เข้าไปอุดแล้วก็ตันอยู่เนี่ยเรายังไม่ค่อยทรมานมากอย่าง PM 10เนี่ย PM จิ๋วขอเรียก PM 10เป็น PM จิ๋วแล้วกัน PM 2.5 PM ซุปเปอร์จิ๋ว PM จิ๋วเนี่ยมันยังแค่อุดอยู่ข้างบนค่ะมันไม่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าดีๆใช้ลูมิเนสล้างมันก็ขับออกมาได้แต่ PM ซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยมันลงเข้าไปลึกมากกว่ามันไม่ได้เข้าไปตันแค่รูขุมขนมันเข้าไปถึงระบบหลอดเลือดเข้าไปในร่างกายถ้าอย่างที่ถ้าเกิดหายใจเข้าไปเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงเห็นแต่ละคนออกมาอธิบายแล้ว PM ซุปเปอร์จิ๋วมันเข้าไปถึงไหนบ้างปอดในปอดเลยนะคะแล้วก็เข้าไปในตับเวลาปอดของเราจะมีเป็นแยกเป็นแขนงต่างๆมันสามารถเข้าไปตามแขนงเหล่านี้ได้เลยนะคะหรือใครๆสามีอยู่บ้านชอบที่บ้านชอบแก้วคนขวัญบุรีใสอันนั้นก็มาทำลายอันนั้นก็ PM 2.5 นะคะอันนั้นเป็น PM 2.5 ที่เราสัมผัสมานานแล้วแต่เราไม่ได้กระตือรือร้นอะไรกับมันเพราะเห็นมันเล็กนิดเดียวเองแต่นี้มาเต็มกรุงเทพไปหมดซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพจริงๆภาคเหนือโดนมาก่อนเราโดนมานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีใครตื่นเต้นไงก็เลยเงียบๆปล่อยเข้าไปอีกสักพักก็ย้ายไปภาคใต้อินโดเขาป่าก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยตอนนี้มาถึงกรุงเทพก็เลยตื่นเต้นกันหน่อยที่จริงเนี่ยมันมีกับเรามานานแล้วแล้วมันก็อยู่กับเรามาทั้งปีเนี่ยนะคะมันวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักพักหมดเดือนเมษาหมดเดือนมีนาเขาก็จะย้ายจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือก็ไปรับฝุ่นกันมีไฮดาชิวเป็นไรค่ะเราเที่ยวได้ทั่วประเทศนะคะ เดี๋ยวเราก็ย้ายตามฝุ่นไปเที่ยวภาคเหนือต่อได้นะคะหลังจากภาคเหนือเราจะไปเที่ยวภาคใต้ต่อเราก็พกไฮดาชิวไปด้วยนะคะฝุ่นควันมาไม่เป็นอะไรแต่หามาสก์ดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามาต้องปิดตรงรูจมูกไม่ได้ตอนนี้อินเดียฝุ่นเยอะอินเดียดีไซน์มาแปะเฉพาะรูจมูกนี่ไม่ต้องปิดทั้งหน้ายังโชว์หน้าอยู่มีไฮดาชิวแปะหน้าไปแล้วเนี่ยก็แปะเฉพาะรูจมูกเพื่อกรองเฉพาะรูจมูกไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปค่ะนะคะก็นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่จริงๆเนี่ยเขาอยู่กับเรามานานแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นผลกระทบมันเยอะนะคะก็เลยทำให้เราไม่ได้กระตือร้นอะไรมากมายกับไอ้เจ้าตัวมลภาวะตัวนี้นะคะแต่พอเมื่อเขามาสัมผัสกับเราเต็มๆอยู่กับเรานานไปนิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยสภาวะอย่างเงี้ยเขาเกิดที่เมืองจีนมานานมากแล้วนะคะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วไปเมืองจีนลงสนามบินปุ๊บโอ้โหเราก็มองโลกในแง่ดีทุ่งลาเวนเดอร์เยอะหูหมอกเมืองจีนนี่มันอากาศหนาวพอถึงช่วงอากาศหนาวหมอกเมืองจีนที่เข้ามาถึงสนามบินเลยพอออกไปข้างนอกชักไม่น่าจะไทยเลยแหละขับรถไปสักพักผ่านไอ้ป่องควันที่เขาเผาทำไฟฟ้าค่ะเขายังใช้ถ่านหินอยู่แหล่งกำเนิดต้นกำเนิดหมอกอยู่ที่นี่เองใหญ่มหาศาลมากแล้วก็ที่เมืองจีนเขาจะมีไอ้ป่องถ่านหินเนี้ยทุกเมืองละอันมันก็เลยเป็นหมอกทั่วประเทศแล้วเขาบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยถึงต้องกับใช้นาวิเกเตอร์ใช้นาวิเกเตอร์ค่ะหาทางกลับบ้านเขาหนักกว่าเราเยอะมากซึ่งไม่แน่ไม่รู้จะมาเมืองเราหรือเปล่าไม่รู้จะมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยฝุ่นควันมลภาวะไอพีเอ็มจิ๋วกับซุปเปอร์จิ๋วของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราสร้างคนเดียวนะคะเพื่อนบ้านเขาก็สร้างแล้วลมก็พัดมาช่วงนี้ลมหนาวมาจากจีนช่วงนี้จีนก็เยอะแต่ฝุ่นจีนไม่ได้แรงมากเพราะพัดมาแตะไว้เมืองไทยก่อนเป็นที่รับฝากฝุ่นไปชั่วคราวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมลภาวะถึงได้มาเร็วแล้วก็มาเยอะนอกจากสภาวะลมนิ่งแล้วเนี่ยก่อนจะนิ่งเขาพัดลมหนาวพร้อมกับฝุ่นจากจีนมาประเทศไทยมาพักไว้ตรงนี้มันก็เลยนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่มีลมเนี่ยมันเขาก็จะพาไปที่อื่นแล้วฝุ่นที่มาจากจีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลมทางอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนหลักๆเนี่ยถ้าเกิดเก็บมาวัดเนี่ยจะเห็นว่าส่วนหนึ่งจะมาจากน้ำมันดีเซลอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพวกโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรมมันถึงได้มีอันตรายกับผิวเราค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีอันตรายต่อตับไตปอดอะไรพวกนี้นะคะก่อนไปถึงผิวหนังเนี่ยนอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วค่ะตัวสมองเด็กที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เนี่ยจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีลูกพยายามไม่ใส่มาส์ก
หาเอ็น95ไม่ได้กองบ้าน2ชั้นนี่แหละค่ะแปะเข้าไปนะคะถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ไว้วางใจไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่น้องพิธีกรบอกเราเขาก็เล็ดรอดมาได้เป็นไงคะเขาขนาดเท่าไหนเล็กกว่ารูขุมขนเรา20เท่าเข้ามาได้ไหมปิดประตูปิดไม่สนิทก็เข้ามาได้ช่องแอร์เนี่ยไม่รู้ดูดลมมาจากไหนก็ดูดฝุ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นบางทีนั่งอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะรู้สึกหน้าเราแห้งขึ้นแห้งขึ้นไม่ใช่เพราะอากาศแห้งมากฝุ่นมันรั่วเข้ามาได้แล้วมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในช่วงบ่ายเพราะว่าความร้อนมันเยอะขึ้นฝุ่นมันจะลอยตัวสูงขึ้นหลายๆคนคิดว่าเดินออกไปข้างนอกข้างๆถนนค่อยใส่แมสจริงๆแล้วอะค่ะเวลาอากาศมันร้อนฝุ่นมันเบามันจะลอยจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนดังนั้นเนี่ยทางเยอรมันเขามีการวัดคือจริงๆเยอรมันที่มีปัญหาฝุ่นเขาวัดฝุ่นข้างถนนกับฝุ่นที่ตึกหลายๆชั้นปรากฏว่าชั้นตึกที่มีหลายๆชั้นเนี่ยช่วงเช้าๆฝุ่นข้างบนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ช่วงสายๆฝุ่นมันลอยขึ้นเยอะน้ำมันเครื่องเยอะขึ้นฝุ่นมันลอยขึ้นจากชั้นบนเนี่ยเยอะกว่าข้างถนนข้างถนนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์พอชั้นบนประมาณ 17-18% อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันลอยขึ้นมันลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่คอนโดจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแสบจมูกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าฝุ่นมันลอยขึ้นอันนี้เป็นอันที่2ที่ต้องระวังนะคะแล้วนอกจากนั้นคุณผู้ชายที่ยังไม่มีโรคนะคะฝุ่นมีผลต่อการเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์ของสเปิร์มฝุ่นซุปเปอร์จิ๋วของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีบุตรยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝุ่นใช่ค่ะมันเข้าไปทำอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเราไอ้แค่ฝุ่นซุปเปอร์จิ๋วตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีบุตรนะคะสุภาพบุรุษทั้งหลายก็ระวังนะคะของผู้หญิงเราไม่ต้องกังวลมากค่ะไม่มีคนกำลังขัดเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะต้องระมัดระวังอันนั้นเป็นสุขภาพภายในแล้วนะคะทีนี้มาดูสุขภาพภายนอกนะคะก็อันแรกเขาบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยฝุ่นมันมาสัมผัสผิวเราเนี่ยเขาจะทำให้นะคะผิวเราเนี่ยเกิดการแก่ก่อนวัยนะคะโดยที่อย่างที่บอกคืออันแรกเลยเราจะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยแห้งกว่าปกติเกิดการสูญเสียน้ำได้เร็วมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเขาไปเกาะที่ผิวส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงเขาไปทำลายผิวด้านในนะคะอันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า เกิดพวกสิวพวกสิ่งอุดตันได้เยอะขึ้นง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดใครสังเกตใครเป็นคนชอบขัดขี้ใครบ้างทางห้องมีคนชอบขัดขี้ใครอยู่สองสามคนที่เหลือเป็นยังไงคะปล่อยให้มันหลุดไปเองถ้าเกิดใครเป็นคนช่างสังเกตแล้วชอบขัดขี้ใครจะเห็นว่าช่วงนี้ตัวเราดำมากกว่าปกติเอาผ้าขาวขัดจะเห็นเลยมันดำใช่ใช่ไหมนั่นแหละคือนอกจาก PM จิ๋วที่มันเข้าไปรูขุมขนแล้ว PM ซุปเปอร์จิ๋วที่มันเข้าไปแล้ว PM ใหญ่ที่มันไม่เที่ยนอันใหญ่ๆมันแปะอยู่ข้างนอกทำให้ผิวเรารู้สึกอึดอัดอึดอัดถ้าช่วงนี้หนาวหนาวบางวันขี้เกียจอาบน้ำก็จะรู้สึกอึดอัดผิวมากกว่าปกติเพราะผิวหายใจไม่ได้ค่ะผิวต้องการอากาศที่การแพร่ผ่านเข้าไปนะคะดังนั้นช่วงนี้พยายามอย่าขี้เกียจอาบน้ำอยู่ในห้องแอร์อยู่ตึกชั้นสูงๆฝุ่นไม่น่าจะเข้ามาได้ไม่ใช่เลยค่ะยิ่งอยู่สูงยิ่งอยู่ห้องแอร์มันดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาแปะอยู่ที่ผิวเราก่อนนี่แหละไอ้ตัวใหญ่ๆไอ้ตัวเล็กๆก็เข้าไปสนุกสนานในร่างกายละเดี๋ยวเราดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขี้ใครก็เลยเยอะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พยายามขยันขัดขี้ใครนิดนึงถ้าอาบน้ำอุ่นๆก็จะออกมาง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเป็นพวกอะไรคะพวกสารละลายน้ำมันนะคะมันก็โดนน้ำอุ่นมันจะละลายออกมาง่ายกว่านะคะเติมอยู่ตั้งลึกอยู่ตั้งไกลกันทำไมมีผลปอดยังพอเข้าใจได้สูตรเข้าไปใช่ไหมคะไม่มีผลต่อสมองไม่ผลต่อสเปิร์มพวกนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะละลายน้ำปุ๊บมันไปได้หมดทั้งตัวนะคะอันนั้นคือผลที่มีต่อร่างกายทีนี้กลับมาดูผิวหนังเราใหม่แล้วกับผิวหนังเรามันมีอะไรบ้างนะคะก็นอกจากผิวเมื่อกี้ขี้คายเยอะนะคะผิวแห้งรู้สึกไหมว่าผิวหมองคล้ำดูไม่ค่อยสดชื่นเลยเพราะผิวเราเกิดอาการอักเสบเล็กๆซึ่งปกติมันก็มีอยู่แล้วแหละผิวเราจะเครียดนะคะเราก็ช่วงนี้เป็นไงคะไหนๆก็ผิวหมองค่ะไปวิ่งสูดฝุ่นกันลดฝุ่นได้ด้วยออกกำลังกายได้ด้วยโอเคไหมไม่ดีนะคะถ้าเกิดช่วงนี้ใครไปวิ่งนั่งบ้านจะเห็นว่าเหนื่อยง่ายนะคะเมื่อกี้อย่างที่น้องบอกคือเขาต้องเลื่อนการวิ่งไปเพราะว่าเพื่อนที่จุฬาบอกว่าเนี่ยกำลังจะจัดวิ่งจะได้ช่วยกันสูดฝุ่นแบบเอ้ยเอาจริงเหรอนะคะคือไม่ได้นะคะห้ามไปวิ่งสูดฝุ่นฝุ่นจะได้หายไปนี่ไม่ได้อันตรายมากนะคะพอเราฝุ่นพวกนี้ค่ะพอมันเข้าไปปุ๊บมันจะไปกระตุ้นให้ผิวเราเกิดอาการแพ้โดยที่มันไปกระตุ้นปฏิกิริยาของร่างกายเขาเรียกว่าไซโตโคมมันเป็นสารตัวนึงที่ทำหน้าที่เปลี่ยน
ฝุ่นให้ละลายน้ำได้แล้วมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดการกระตุ้นสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้านอนดึกไม่ออกกำลังกายพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วแต่มันก็สร้างของมันในเลเวลเท่านี้แต่เมื่อไหร่ฝุ่นมากระตุ้นปุ๊บแล้วทั้งตัวมันขึ้นไปอย่างเร็วมากนะคะแล้วก็เราโดนทั้งวันไหมเราโดนทั้งวันเลยคือปกติถ้าเป็นฝุ่นใหญ่ๆอะค่ะเรายังแค่สูดเข้าไปถ้าเป็นเชื้อโรคเราก็แค่สูดเข้าไปมันก็จะมีผลเฉพาะส่วนเฉพาะออร์แกนเฉพาะอวัยวะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ค่อยๆสูดลงนั่งเฉยๆมันก็มาแปะแล้วมันก็เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเกิดผลทีเดียวทั่วร่างกายเราถึงแห้งเร็วมากเราถึงอักเสบต่างๆเร็วมากถ้าเกิดคนที่วัยอ่ะจะเป็นผดเป็นผื่นหลายๆคนอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตที่คนเริ่มมาบอกหรือคนที่คุ้มกันวัยอยู่แล้วเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วคนที่เป็นพวกสะเก็ดเงินเป็นพวกอะโทปิกเดอร์มาไทติสพวกผิวแห้งๆแพ้ง่ายพวกนั้นนะคะมันจะเหมือนถ้าเกิดเมื่อกี้ตอนดูวิดีโอจะมีภาพนึงที่เป็นภาพดินแตกระแหงอันนั้นคือภาพสภาพผิวของคนที่เป็นสภาพผิวไม่แข็งแรงอยู่แล้วแต่สำหรับเด็กนะคะเด็กอายุไม่เกิน2ขวบสภาพผิวเขาก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่เขาชุ่มชื้นเป็นผิวที่ชุ่มชื้นแต่อยู่ห่างกันนะคะหรือว่าคนที่สูงอายุ50 60เข้าไปหรือจริง40กว่าขึ้นไปผิวก็เริ่มแห้งอยู่แล้วก็จะมีรอยแยกเหมือนรอยแยกของดินที่แตกละแหกอยู่แล้วฝุ่นพวกนี้มันยิ่งเข้าไปได้เยอะขึ้นแล้วก่อนฝุ่นจะเข้าไปฝุ่นก็ทำให้แห้งฝุ่นเข้าไปฝุ่นก็ยิ่งทำให้แห้งเพราะฉะนั้นพอสิ่งแปลกปลอมมันเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บร่างกายจะพยายามตอบสนองด้วยการพยายามผลักออกถ้าเป็นเด็กที่สุขภาพดีประมาณ2ขวบขึ้นไปถึงวัยเจริญพันธุ์อะไรพวกนี้หรือว่าคนที่วัยรุ่นผิวยังสุขภาพดีดูแลผิวดีใช้โลมิเนสมาตั้งนานกินผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยผิวสุขภาพดีก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นโรคภูมิคุ้มกันวัยอยู่แล้วเขาจะเริ่มผักออกมาอย่างรวดเร็วผิวจะเป็นผดผื่นคันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนใช้ถ้าเกิดใครเคยใช้ตัว Luminous Mask ตัวนี้แล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีน้ำเหลือเอามาทาได้ทั้งตัวนะคะไม่ต้องทิ้งไปนะคะมาที่มันแฉะๆยังเหลืออยู่ก็โปรยไปได้ให้ทั้งตัวเลยค่ะเคลือบมันไปทั้งตัวนะคะป้องกันทั้งตัวเขาป้องกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยมาต่อนอกเรื่องไปเรื่อยๆนะคะก็พอเขาเข้าไปปุ๊บเขาจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันในร่างกายมี2แบบแบบแรกคือผลักออกโดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยอันนี้สำหรับคนที่โชคดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะดูแลร่างกายดีนอน4ทุ่มหลับแล้วนะคะตื่นแต่เช้าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะป้องกันได้นะคะการออกกำลังกายสำคัญมากนะคะนอกจากจะใช้มาสช่วยแล้วเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองด้วยเขาบอกว่าการออกกำลังกายถ้าเกิดใครสังเกตอาร์โนชวาร์ซเนกเกอร์ทุกคนน่าจะต้องรู้จักเรารู้จักเขาในนามของคนเหล็กคนเหล็กเขาเป็นนักแสดงเขาฉลาดไหมเขาฉลาดมากเขารวยมากเขาเป็นนักการเมืองเขาบิวกล้ามเนื้อได้ดูดีมากเขาแข็งเขาฉลาดเพราะเขาออกกำลังกายเขาบอกว่าการออกกำลังกายแค่20ถึง40นาทีขอนอกเรื่องมาแป๊บนึงนะคะจะทำให้เราสร้างเซลล์สมองได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเช้าตื่นมานะคะออกกำลังกายในบ้านของเรานะคะอย่าไปออกนอกบ้านตอนนี้อันตรายมากเดี๋ยวจะก่อนที่จะฉลาดจะตายซะก่อนนะคะยังไม่ได้ทันใช้ความฉลาดเลยเซลล์กำลังสร้างเอ้าตายซะแล้วนะคะอะไรอย่างนี้นะคะออกกำลังกายเขาบอกแค่20ถึง40นาทีมันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจำชื่อไม่ได้มันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำตัวใสๆเขาเกิดมาเขามีสมองแต่พอเขาเคลื่อนที่หน้าที่ของเขาคือเขาเคลื่อนที่ไปหาหินเกาะพอเขาเคลื่อนที่ไปเจอหินเกาะปุ๊บตรงนี้ที่อยู่ถาวรของเขาแล้วเขาทำอะไรรู้ไหมคะเขาฉลาดมากเขาย่อยสมองตัวเองไปเป็นพลังงานแล้วก็กลายเป็นสัตว์น้ำที่ไม่มีสมองอีกต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนแล้วเขาบอกว่าเซลล์สมองสร้างขึ้นมาสำหรับการเคลื่อนไหวยิ่งเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนจะยิ่งฉลาดขึ้นดังนั้นนะถ้าสังเกตนักกีฬาจะฉลาดเขาเป็นความฉลาดเพราะเขาใช้ต้องใช้สมองอยู่ตลอดเวลาเขาต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานักกีฬาจะฉลาดเพราะฉะนั้นใครมีแฟนเป็นนักกีฬาก็ระวังนิดนึงนะคะอาจจะเล่นเหยียบดินจับไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะนะคะนอกจากนั้นมีใครอีกมีโคล่าคิดว่าหลายๆคนเคยได้ยินเขายังมีสมองค่ะแต่ว่าบรรพบุรุษของเขาอะค่ะตอนเขาเกิดมาสมองเขาใหญ่มากแต่พอเขาถูกเลี้ยงในสภาวะที่เกิดมาก็มีอยู่คาลิปตัสกินอยู่ตลอดเวลาวันๆทำอะไรคะกินโยคาลิปตัสแล้วก็นั่งมองโลกสมองก็ฝ่อไปเรื่อยๆสมองก็เลยเหลือเล็กๆพอไม่ต้องทำอะไรแล้วเกิดมาก็อ่ะ
ตายต้องรู้คาริบัสก็นั่งกินไปเรื่อยๆสมองก็เลยเน็กไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะนั่งๆถ้าจะเกิดจะลุกขึ้นมาขยับเขยื้อนก็ไม่ว่ากันนะคะขยับเขยื้อนร่างกายให้เซลล์สมองโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะป้องกันถือว่าเราป้องกันสมองเราด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายจะทำให้กระเพาะอาหารเราแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะคะยิ่งเรานะคะก็เอาเซอร์ฟิชิลแปะหน้าเรานะคะเอาลูมิเนสมาของเราเนี่ยแปะหน้าเราแล้วก็ออกกำลังกายไปได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดใครยังไม่ลองใช้นะคะก็นะคะนอกจากนั้นนะคะรูขุมนอกจากผิวอันที่สองเมื่อกี้บอกว่าคนที่ภูมิคุ้มกันแบบแรกคือผิวจะแข็งแรงก็ผ่าออกมาไม่มีอาการอะไรแต่ส่วนใหญ่วัยเราทั้งหลายเนี่ยค่ะเราวัยเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะภูมิคุ้มกันเราเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะไอ้ภูมิคุ้มกันแบบแรกเนี่ยมันหายไปมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันแบบที่สองคือเขาจะผลักของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกมาด้วยการทำให้เกิดอาการแดงคันเป็นผดมีการอักเสบอะไรพวกนี้คือเขาพยายามผลักของเสียออกมาอย่างนั่งไปขันไปอะไรเงี้ยเขาพยายามขับของเสียออกมานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพวกสารพัดฝุ่นทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามผลักออกมาซึ่งเราจะเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งเจอฝุ่นหน้าก็แห้งยิ่งแห้งฝุ่นก็เข้าไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการใช้มอยเจอไรเซอร์ที่เหมาะสมเราไม่มีการทำความสะอาดใบหน้าที่เหมาะสมเราไม่มีอะไรมาปกป้องใบหน้าที่จะต้องโผล่พ้นออกมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหน้าเราจะแย่แล้วก็โทรมเร็วมากในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าสภาพอายุผิวได้ช่วงนี้จะแก่เร็วกว่าปกตินะคะนะคะทำไงก็ไม่มีอะไรปิดทำยังไงมันก็ต้องโผล่หน้ามาถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุผิวหน้ากับผิวตัวผิวหน้าจะแก่กว่าใช่เพราะว่าหน้าจะเจออะไรกับมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นไม่พอค่ะเมื่อกี้มีอะไรบ้างแห้งหยาบด้างกระด้างอักเสบคันสีผิวเริ่มหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอแล้วสีผิวที่หมองคล้ำไม่สม่ำเสมออันนี้มันมาจากการอักเสบพอภูมิคุ้มกันเราพยายามขับตัวนี้นั่นออกมาเราจะเรียกว่าการอักเสบการอักเสบเล็กๆที่บอกว่ามีอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเรานอนน้อยออกกำลังกายน้อยทานอาหารไม่เหมาะสมนี่แหละค่ะตอนโดนฝุ่นกระตุ้นยิ่งอักเสบหนักกว่าเดิมอีกแล้วพออักเสบปุ๊บจะเกิดอาการอะไรขึ้นให้สังเกตเวลาเราเป็นสิวปุ๊บเรามีแผลเป็นตรงนั้นจะดำผิดปกติอันนั้นมาจากการอักเสบเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอักเสบปุ๊บผิวหนังเราจะสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวเราดำนี่แหละค่ะแล้วมันดำเร็วมากลองจินตนาการง่ายๆก็ผิวเราจะดำเท่าบริเวณที่เป็นสิวใช้เวลานานไหมเกิดมาทางชีวิตยังไงก็ไม่ดำขนาดนั้นถ้าไม่มีการอักเสบแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดดูแลไม่ดีมีโอกาสค่ะไม่กี่วันก็ดำขนาดนั้นได้ถ้าเกิดเราปล่อยให้การอักเสบแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเขาบอกว่าการอักเสบเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างตัวเม็ดในร่างกายเราจะมีตัวที่สร้างเม็ดสีเมลานินนะคะซึ่งตัวมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเซลล์ปกติมันจะมีแค่หัวกับหางมีแขนขา2อันแค่นั้นแต่เซลล์ที่สร้างเม็ดสีแล้วก็เดินนำพาเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันเป็นเหมือนปลาดาวมันจะมีแขนขาของมัน5 6ขาอะไรอย่างเงี้ยต่อ1เซลล์ปกติจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ที่ผิวหนังเราเกิดการอักเสบปุ๊บไอ้แขนขาปลาดาวมันเพิ่มเป็นดับเบิ้ลทริปเปิ้ลมันเพิ่มจาก5เป็น10เป็น15แล้วคิดดูดิพอแขนเยอะเกิดอะไรขึ้นคะเม็ดสีรออยู่แล้วแขนเยอะก็ปล่อยปึ๊บขึ้นมาเลยผิวเราก็เลยจะดำเร็วกว่าปกติในช่วงนี้นะคะหมองคล้ำกว่าปกติจริงๆไม่ใช่ราหูอมใครๆบอกว่าราหูอมเปล่าไม่ใช่นะคะช่วงโชว์ก็โชว์อาจจะส่วนนึงนะคะแต่จริงๆตอนนี้ค่ะน้องฝุ่นจิ๋วกับซุปเปอร์จิ๋วอมเราอยู่นะคะมันก็เลยดำหมองคล้ำผิดปกตินะคะนั่นเป็นผลอีกอันนึงที่มาจากฝุ่นจิ๋วและซุปเปอร์จิ๋วของเรานะคะทีนี้นั่นจะทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะทีนี้คนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็จะยิ่งบอบบางแพ้ง่ายไปเรื่อยๆจะเกิดมาไม่เคยบอบบางแพ้ง่ายบึกบึนทุกอย่างตอนนี้ก็จะเริ่มนะคะได้สัมผัสชีวิตของคนบอบบางแพ้ง่ายนะคะผิวอย่างที่บอกค่ะผิวมันจะแห้งพอผิวมันแห้งมันจะเหมือนดินที่แตกระแหงมันก็จะหายออกไปฝุ่นมันก็จะเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนอกจากนั้นยังไม่จบค่ะชีวิตเรายังไม่จบแค่นั้นรันทดกว่านั้นอีกนะคะนอกจากนะคะ
ื่อกี้บอกว่าราหูอมก็จะดำดำใช่ไหมแล้วสังเกตไหมช่วงนี้หน้าเริ่มมันดูด้านด้านไม่มีออร่าไม่รู้ออร่าหายไปไหนตอนแรกคิดว่าแสงอาทิตย์มันส่งมาไม่ถึงหน้าก็เลยสะท้อนกลับไปไม่ได้พอเจอฝุ่นจริงๆไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมีปฏิกิริยาอีกอันนึงจะเกิดเยอะเวลาที่ผิวเราเจอฝุ่นเยอะๆเจอมลภาวะเยอะๆเจอสามีพ่นควันบุหรี่ใส่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือสูบเองพ่นใส่ตัวเองก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่ามันเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าคาร์โบไนเตรตชื่อมันจะยากนิดนึงนะคะเป็นลักษณะที่แป้งในส่วนที่เป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตในร่างกายเราไปจับกับโปรตีนโดยมีพวกมลภาวะเหล่านี้แหละเป็นตัวเร่งซึ่งปกติอะค่ะมันเกิดอยู่แล้วแหละเกิดจากแสง UV กระตุ้นนะคะจะเกิดจากความเครียดกระตุ้นนะคะแต่มลภาวะมีการศึกษาว่ามลภาวะจากแหน่งฝุ่นควันดีเซลจากพวกฝุ่น PM 2.5 หรือ PM 10ก็แล้วแต่ก็ไปกระตุ้นปฏิกิริยาคาร์โบไนเตรชันนี้ด้วยนะคะแล้วคาร์โบไนเตรชันที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อกี้บอกว่าหน้ามันดำดำนะคะอันนี้คาร์โบไนเตรชันทำให้หน้าเราด้านด้วยค่ะทั้งดำทั้งด้านมาพร้อมเลยนะคะทุกอย่างไม่มีดีสักอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้ผิวของเราที่เคยใสๆเหมือนแก้มเด็กเหมือนก้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มด้านไปอย่างรวดเร็วกับการเอาแก้มตอนนี้ไปเทียบกับก้นเด็กนะคะจะเข้าใจถึงคำว่า carbonation คือมันด้านมันดูไม่มีออร่านะคะน้ำนวลมันดูเหมือนจะมันหายไปทั้งที่เราก็บำรุงปกตินะเนี่ยค่ะออร่าตรงนี้มันหายไปเพราะไอ้ปฏิกิริยาคาร์โบไนเตรชันนี่แหละมันทำให้ไอ้อย่างลูกโป่งตรงเนี้ยนะคะมันดูใสๆนะคะแต่เมื่อไหร่มันด้านคาร์โบไนเตรชันที่ปฏิกิริยาเนี่ยค่ะทำให้ลูกโป่งใสๆอย่างเงี้ยดูเป็นสีขาวๆขุ่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันแปะอยู่บนหน้าเราแล้วที่มันแปะหนาขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นลูกโป่งเหมือนตอนที่มันยังไม่ได้เป่าอะค่ะมันก็จะขุ่นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราที่เคยมีออร่ามันมาจากอะไรแสงมันส่องเข้าไปไปกระทบพวกคอลลาเจนพวกเส้นเลือดต่างๆให้มันดูมีออร่ามีน้ำมีนวลออกมาแต่พอเจอไอ้ลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าแปะอยู่บนหน้ามันก็จะด้านออร่าทั้งหลายที่มีอยู่ข้างในมันก็อยู่ได้แค่ข้างในมันส่องออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะแล้วก็มันเนี่ยมันจะถูกพวกฝุ่นพวกนี้เร่งให้เกิดขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดได้ทั้งตัวแต่บังเอิญหน้าเป็นอวัยวะที่รับกรรมที่สุดเพราะต้องโผล่ออกมาพ้นเสื้อนะคะจะใส่หมวกไอ้โม่งเดินออกนอกบ้านก็กระไรอยู่นะคะอาจจะโดนจับซะก่อนนะคะเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้ผิวเราหมองคล้ำดำด้านไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นคือผลที่มีต่อร่างกายเราต่อใบหน้าต่อผิวหนังด้านนอกหรือสังเกตง่ายๆนอกจากหน้ามือก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้มือดูแห้งๆเร็วจังนะคะนั่นแหละค่ะพยายามพกครีมหาครีมทาใส่ของมือก็เพื่อนจะว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเรามือเรานะคะมือเราชีวิตเรานะคะก็ลองหาอะไรปกป้องมือดูนิดนึงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้นะคะร่างกายเรานะคะตอบสนองกับสิ่งพวกนี้แล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นคือเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้สิ่งพวกนี้เข้าไปในร่างกายเราเยอะขึ้นPM 2.5 PM 10ฝุ่นจิ๋วซุปเปอร์จิ๋วมันเข้าไปเรื่อยๆมันจะยิ่งกระตุ้นให้ร่างกายเราเซนซิทีฟมากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนชอบเกานะคะโบราณนะคะสมัยโบราณจริงๆก็สมัยพวกเรานี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเวลาคันอย่าเกานะลูกยิ่งคันยิ่งเกาจะยิ่งคันยิ่งคันแล้วก็ยิ่งเกาเพราะว่าในผิวหนังเราอะค่ะพอ PM 2.5 PM 10พอฝุ่นพวกนี้มันเข้าไปในผิวหนังเราปุ๊บมันจะไปกระตุ้นโดนเซลล์ประสาทเราเซลล์ประสาทเราก็จะตอบสนองว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็จะรู้สึกอะไรบางอย่างพอเราไปเกามันนะคะเซลล์ประสาทที่มันเคยอยู่ด้านล่างมันยืดวึบขึ้นมาอีกมันก็เราไปกระตุ้นให้เซลล์ประสาทพวกนี้มันยืดยาวขึ้นมาพอยืดยาวขึ้นมาเราจะยิ่งเซนซิทีฟมากขึ้นเรื่อยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ผิวไวอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเกาแล้วก็ผิวก็เซนซิทีฟพอไปเกาอีกฝุ่นก็จะเข้าไปได้ลึกนะคะมันจะเป็นวัฏจักรของมันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะผิวเราก็จะแก่ลงไปเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลามันแก่ค่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดโดนเฉพาะส่วนโดนฝุ่นโดนควันเฉพาะส่วนหรือโดนไม่เยอะโดนฝุ่นควันน้อยๆสมัยก่อนเนี่ยโดนควันบุหรี่แป๊บๆเดี๋ยวเราก็จะไปรีแพร์ตัวเองได้ละซ่อมแซมตัวเองได้เพราะว่าพวกเนี้ยพอมันเข้าไปในร่างกายมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนอกจากก่อให้เกิดอาการอักเสบนะคะซึ่งอนุมูลอิสระพวกนี้มันจำได้ไหมคะใครเคยเรียนใครเคยฟังแล้วอนุมูลอิสระคืออะไรอิสระก็คือไม่มีเพื่อนไม่มีพวกอนุมูลก็คืออะไรก็แล้วแต่ตัวเล็กๆ
นะคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ตัวเล็กๆ เนี่ยมันเคลื่อนที่ไวไหมไวไวแล้วไม่มีเพื่อนมันทำยังไงคะหาเพื่อนก็หาเพื่อนใช่มันก็คือไอ้ตัวสารที่มันเป็นตัวโมเลกุลเล็กๆนะคะตัวสารตัวเล็กๆที่ตัวฝุ่น PM ทั้งหลายเนี่ยนะคะพาร์ติเคิลแมทเตอร์ทั้งหลายฝุ่นมันเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บมันไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเราสมัยก่อนฝุ่นไม่เยอะนะคะเจอควันบุหรี่เล็กน้อยมันเข้าไปมันก็ยังเข้าไปเล็กน้อยเรายังรับมือทันนะคะเรามีอะไรบ้างเรามีสารพัดนะคะแอนตี้เอจิ้งของตัวเจเนสของเราช่วยป้องกันได้นะคะครีมก็โปะเข้าไปนะคะช่วยป้องกันได้แต่คราวนี้มันมายังไงคะมันโจมตีทั้งตัวพร้อมๆกันโจมตีทุกวันด้วยไม่หยุดไม่หย่อนนั่งอยู่ในห้องก็โจมตีมันเร็วและมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันจะสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายเราเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราจะแก่เร็วกว่าปกติเยอะมากในช่วงนี้นะคะถ้าเราไม่ปกป้องเราตัวเองดีๆนะคะแล้วพอเราแก่ภูมิคุ้มกันเราก็แย่อีกพอภูมิคุ้มกันแย่ไอ้ฝุ่นก็เข้าไปได้เยอะกว่าเดิมอีกก็เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆฟังยิ่งแย่เนาะกลับบ้านที่ฟังไปฟังแล้วหมดกำลังใจนะคะดังนั้นเนี่ยผิวเราจะแพ้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเขามีการศึกษาค่ะจริงๆอันนี้เขาศึกษามาตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าเทรนด์ของประเทศไทยก็เริ่มเป็นเหมือนกันนะคะคือผิวของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนผิวที่แพ้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แพ้มาจากแต่กำเนิดจะเป็นแพ้แบบเขาเรียกว่าเป็นขึ้นอยู่กับซีซั่นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายนะคะเขาเรียกว่าผิว unstable ผิวไม่คงตัวไม่คงที่ประมาณนี้คือบางช่วงก็แพ้ง่ายบางช่วงก็ดูแข็งแรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสภาพผิวคนไทยนะปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าคือผิวจะแพ้ง่ายเฉพาะบริเวณใบหน้าคือสมัยก่อนสมัยอาจารย์เรียนนะคะก็คุณหมอเรียนเขาบอกว่าเวลาจะทดสอบว่าเราทำเครื่องสำอางไหมให้เอาเครื่องสำอางไปทาที่ท้องแขนแล้วก็เดินเล่นสักพักนึงหรือว่าอีกวันนึงดูว่ามันมีอาการอะไรไหมถ้าไม่แพ้ก็ซื้อไปใช้ได้บอกปัจจุบันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกผิวมันไม่ได้แพ้เพราะว่าแพ้จากภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะมันแพ้เพราะผิวหน้าเรามันเกาะกำบังของใบหน้าเรามันไม่สมประกอบนะคะมันควรจะเป็นเกาะที่เชื่อมกันสมบูรณ์แบบแต่มันกลายเป็นพื้นดินที่แตกละแหงและมันไม่สมประกอบเฉพาะใบหน้าสิ่งแปลกความเกล็ดเข้าไปได้เฉพาะใบหน้าบริเวณอื่นยังแข็งแรงอยู่เพราะอยู่ในร่มผ้านะคะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าจะทดสอบว่าแพ้ไหมเนี่ยก็ต้องขอบหน้าเนี่ยค่ะถึงแพ้ก็ยังขอบหน้าไงแม่มีอะไรบ้างหรือลำพูก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสับใกล้เคียงมากกว่าถ้าทดลองที่ท้องแขนอาจจะช่วยอะไรได้ไม่ค่อยเยอะมากนะคะนอกจากคนที่แพ้จริงๆที่อย่างเช่นเหมือนกับคนที่แพ้กุ้งมาแพ้อาหารทะเลเงี้ยลองตรงไหนไงก็แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแพ้เพราะผิว unstable ผิวไม่สมประกอบอย่างเงี้ยต้องลองที่บริเวณใบหน้านะคะจะปลอดภัยที่สุดอันนั้นก็คือที่มาทั้งหลายของตัวฝุ่นนะคะของเราทีนี้นะคะมาดูว่าแล้วเจ้าตัวนะคะลูมิเนสนะคะไฮดรชิลมาสของเราเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างแล้วพอเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดดูจากตัวมาสเนี่ยปกติมาสที่เขาขายกันทั่วไปเป็นไงคะก็เป็นมาสผ้าเอาขึ้นมาก็แปะหน้าเสร็จแล้วก็ออกไปนะคะมันไม่ได้เกาะแนบหน้าอยากจะมาสเสร็จเราก็ไปทำงานบ้านนะออกกำลังกายก็ทำไม่ได้เพราะมันหลุดก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นนะคะคอยไปค่ะนะคะแทนที่จะมีเวลาไปออกกำลังกายเซลล์สมองจะได้โตนะคะแบคทีเรียดีเนียนในกระเพาะอาหารจะได้โตอะไรนี้จะได้ฉลาดขึ้นฝ่าค่ะก็นอนอื่นๆนะคะเซลล์สมองก็ฝ่อไปเรื่อยๆสักหนึ่งสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านะคะตัวมาสของเราไม่ได้ดีไซน์มาให้เราต้องนอนเฉยๆนะคะตัวมาสของเราทำมาจากตัวอะไรคะตัวมะพร้าวนะคะเป็นเส้นใยของมะพร้าวค่ะเป็นเส้นใยของน้ำมะพร้าวนะคะทำให้เกิดเป็นตัวมาสดังนั้นเนี่ยเขาจะเกาะแนบสนิทไปกับผิวหนังเราได้ดีนะคะอันนี้พูดถึงเฉพาะตัวมาสก่อนยังไม่ต้องดูถึงส่วนประกอบที่เขาดีไซน์ออกมาดังนั้นเนี่ยนะคะพอเราแปะไปบนหน้าเราปุ๊บเราสามารถที่จะนั่งขับรถออกมาจากบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องรอมาสแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งหน้าตอนถึงที่ออฟฟิศก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดมาสตอนก่อนนอนก็มาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้นะคะแค่หน้ามีมาสอยู่หันไปหันฝันน่ารักน่ารักเล่นกันได้ตามปกติเลยใครอยากจะไปเดินวิ่งออกกำลังกายเขาก็อยู่ได้นะคะจากมาสเสร็จไปทำงานบ้านก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาไปชีวิตทุกวันนี้มีเวลาว่างเยอะไหมถามจริงๆเถอะไม่ค่อยนะทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรคะ
รีบไปหมดเลยเนาะรีบชีวิตเร่งรีบทุกอย่างเลยเดี๋ยวไม่มีเวลาเรื่องนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตมันเร่งรีบขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย15นาที5นาทีก็มีความหมายแล้วนะคะ5นาทีออกมาช้านิดนึงดีเป็นไงคะเมื่อกี้ติดอยู่ตรงสี่แยกอสมทกะว่าจะมาถึงสักห้าโมงห้าโมงครึ่งรอไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาช้านิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5นาที10นาทีที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็มีความหมายมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะมาสมาปกหน้าปุ๊บเราไปไหนมาไหนทำอะไรได้หมดเลยนะคะอันนั้นคืออันแรกที่มาของเราที่เราดีไซน์มานะคะอันต่อมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในตัวมาสนะคะแล้วก็อ่านตัวแรกมาดูตัวแรกก่อนนะคะตัว ATP 200นะคะเขาจะเป็นตัวที่นะคะเป็นสารประกอบเป็นคอมเพล็กซ์ที่นะคะดีไซน์มาเพื่อปกป้องใบหน้าเราทำให้ใบเขาจะเคลือบอยู่บนใบหน้าเราถึงแม้เราจะเอามาสออกแล้วคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องแปะมาสแล้วก็เดินไปผจญมลภาวะนะคะก่อนเข้ามานี่เราค่อยเอามาสออกอะไรอย่างนั้นชีวิตก็ดูกระไรอยู่เนาะวันวันเห็นแต่มาเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้ไม่สวยด้วยนะคะตัวมาสเนี่ยเขาเป็นตัวสื่อตัวนึงที่ช่วยให้สารสำคัญทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเนี่ยเข้าไปในผิวเราได้ดีขึ้นนะคะไม่งั้นทำไมเราต้องใช้มาสกับครีมแตกต่างกันยังไงทำไมเราใช้ครีมได้ไหมถ้าเกิดสารสำคัญมันอยู่ในน้ำที่มันแช่มาสเราก็เอาแต่น้ำมาโปะดีไม่ต้องใช้มาสก็ได้เปลืองแพงด้วยนะคะก็ตัวมาสค่ะเขาโปะลงไปบนหน้าเราเพื่อทำให้เกิดสภาวะของเขาเรียกว่าเป็นsemi occlusive ภาษาไทยก็คือทำให้มันอยู่ในสภาวะปิดเหมือนกับเวลาเราไปใครเคยไปสลิมมิ่งลดน้ำหนักแล้วเขาจะทาครีมเสร็จแล้วเอาแรปพันเขาเอาแรปพันทำไมเพื่อจะให้สารตัวเจลนั่นแหละมันซึมเข้าไปในผิวเราได้เยอะขึ้นเพราะว่าตัวไขมันมันอยู่ลึกมากเลยถ้าเกิดทาธรรมดามันจะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในสภาวะปิดผิวหนังเราจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นตัวสารสำคัญจะเข้าไปในผิวเราได้เยอะขึ้นมาสก์ก็ดีไซน์มาให้สำหรับเป็นวัตถุประสงค์นั้นค่ะคือจะทำให้สารสำคัญที่อยู่ในน้ำที่มันแช่มาสก์เนี่ยเซรั่มพวกนี้เข้าไปในผิวเราได้เยอะขึ้นอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของมาสก์ดังนั้นเนี่ยมาสก์กับครีมจะต่างกันแต่ถ้าจะทาครีมแล้วเอามาสก์โปะก็จะยิ่งดีนะคะก็ทีนี้ตัว ATP 200นะคะก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราที่เราพัฒนามาเพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะต่อต้านพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะคะช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิวที่มันอ่อนล้าไปแล้วที่มันไม่ค่อยมีพลังงานแล้วให้มันกลับมีชีวิตชีวานะคะตัวเครื่องสำอางมันจะเหมือนอาหารผิวนะคะอาหารเรายังต้องทานทุกวันเลยนะคะอาหารผิวก็ต้องทานทุกวันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสก์อ่ะสมมติไม่ได้ใช้ทุกวันใช้วันเว้นวันก็ได้นะคะใช้มันเพื่อจะให้เหมือนกับเป็นบูสต์อัพเป็นอาหารเสริมของผิวให้มันยิ่งแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่ง ATP 200จะทำหน้าที่เหล่านี้นอกจากนั้น ATP 200หลังจากที่เราเอาตัวมาสก์ออกจากใบหน้าเราแล้วอะค่ะเขายังทำหน้าที่เป็นตาข่ายอีกชั้นนึงที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นจิ๋วและซูเปอร์จิ๋วเดินทางเข้าไปสู่ผิวเราดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอามาสออกแล้วหน้าเรายังจะเผชิญฝุ่นได้ไหมนะคะหน้าเรายังเผชิญฝุ่นได้เพราะเรายังมีมาสอีกชั้นหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเพื่อความสวยงามเราจะได้แต่งหน้าได้นะคะเราจะได้มีใบหน้าจริงๆนะคะเอาไว้หลอกคนอื่นเขาว่าเรายังสวยอยู่นะคะนะคะเรายังมีมาสอีกชั้นหนึ่งป้องกันผิวเราไว้นะคะมันจะเป็นตาข่ายเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะซึ่งใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนอย่างที่บอกตอนนี้ฝุ่นมันอยู่ตลอดเวลายิ่งตอนกลางคืนลมจะนิ่งมากกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะมลภาวะจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนสมควรเลยที่จะมาสก์มันไว้นะคะหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นมาสก์มลภาวะเนี่ยมาสก์เฉพาะกลางวันได้ไหมเพราะว่ากลางคืนไม่ต้องมาเตือนนะคะก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ลำบากเกินไปเนี่ยก็มาสก์ทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยจะช่วยป้องกันผิวเราได้ดีนะคะก็เขาจะปกป้องผิวเราได้เป็นไซเคิลก็ครบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขายังอุดมไปด้วยตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะก็อย่างที่บอกตอนนี้ผิวเราแห้งมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแค่ตัวที่ใส่เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ให้มันไม่แก่ให้พลังงานเซลล์แล้วถ้าไม่ให้ความชุ่มชื้นเลยตอนนี้กว่าเซลล์จะแข็งแรงผิวก็เสียน้ำไปอีกแล้วเซลล์ก็อ่อนแออีกแล้วนะคะตอนนี้ผิวเราเหมือนผิวที่คลอดก่อนกำหนดแล้วก็เอามาตากแดดไว้เป็นไงคะคิดถึงเด็กคลอดก่อนกำหนดแล้วไปตากไว้กลางแดด
ผิวก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วยังเจอสภาวะอีกแย่มากตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแค่เรามองไม่เห็นแล้วมันค่อยๆเกิดแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลหลังจากนี้ไปเนี่ยปีหน้ามาดูกันอีกทีรับรองอายุผิวเรียบร้อยตามมาเร็วมากแล้วผิวจะแพ้เร็วมากหรือถ้าเกิดใครไม่สบายช่วงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างหนักนะคะก็ตัวเชียร์บัตเตอร์จะช่วยคืนนะคะปกป้องผิวเราไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นไปมากกว่านี้แล้วก็ทำให้ความชุ่มชื้นที่มันอยู่ในผิวเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นช่วยอุ้มน้ำได้นานขึ้นแล้วคุณสมบัติที่ดีอีกอย่างนึงของเชียร์บัตเตอร์คือตัวเขานะคะจะเป็นลักษณะของบัตเตอร์ที่เมื่อสัมผัสกับผิวเราปุ๊บเขาจะเมลเขาจะหลอมเหลวเลยได้ที่อุณหภูมิผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปที่ผิวแล้วก็เคลือบผิวเราป้องกันการสูญเสียน้ำแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นได้เลยเขาอุดมไปด้วยessential fatty acid คือกรดไขมันจำเป็นซึ่งกรดไขมันจำเป็นพวกนี้ค่ะเซลล์ผิวเราต้องการเขามาช่วยสร้างเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะคะป้องกันไม่ให้เซลล์สูญเสียน้ำนะคะช่วยให้เซลล์แข็งแรงให้โตขึ้นมาสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะแต่นั้นเนี่ยตัวเชียร์บัตเตอร์มี3ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเซลล์ใหม่ของเราจะแข็งแรงเซลล์เก่าก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคนที่เคยเป็นโรคผิวหนังเป็นพวกผิวแห้งอโทปิกเดอร์มาไทติสใช้อะไรก็แพ้ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆผิวจะแข็งแรงขึ้นการแพ้จะแพ้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วนอกจากนั้นเชียร์บัตเตอร์ยังมีพวกวิตามินอีนะคะที่ช่วยปกป้องผิวเราจากอนุมูลอิสระชะลอความชราพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะคะเขามีตัวอาเซียนกราสรูทนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราอุ้มน้ำไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราอิ่มตัวพวกไขมันไปแล้วนะไขมันจำเป็นแล้วผิวเราก็จะอิ่มน้ำด้วยดังนั้นผิวเราต้องการทั้งน้ำและไขมันนะคะการที่ผิวเราเกิดริ้วรอยเนี่ยมันจะมี2แบบคือริ้วรอยลึกกับริ้วรอยตื้นนะคะถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยผิวบางคนที่เป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่จะผิวแห้งง่ายอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้บริเวณรอบๆดวงตาจะเห็นเป็นริ้วรอยเล็กๆริ้วรอยตื้นๆได้ง่ายกว่าปกติแล้วยิ่งคนที่ติดกาแฟอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ริ้วรอยตื้นพวกนั้นจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะมากกว่าปกติคนที่เป็นนักดื่มอยู่แล้วนะคะไปไหนไปกันนะคะยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ริ้วรอยจะมาเร็วกว่าปกติเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวเราสูญเสียน้ำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญตอนนี้คือไอ้เจ้าตัว PM 2.5 กับ PM 10เมื่อกี้ค่ะพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเข้าไปทำให้ภูมิคุ้มกันเราสร้างขึ้นมาเยอะกว่าปกติผิวเราแพ้ง่ายแล้วพอเวลาเขาขจัดนะคะร่างกายทำยังไงร่างกายต้องใช้ตับในการขจัดของเสียพวกนี้ออกไปดังนั้นช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะให้ตับมันมีน้ำมีไปละลายพวกของเสียพวกนี้แล้วก็ขจัดออกมาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่บำรุงตับได้พยายามทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมเรามีอยู่แล้วเรามีตัวช่วยอยู่แล้วที่เจเนสมีตัวช่วยไว้แล้วเกือบหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทานช่วงนี้พยายามตั้งใจทานอาหารเสริมให้สม่ำเสมอนะคะทานวันนี้หยุดไป10วันแล้วค่อยมาทานได้ผลไม่เหมือนกันนะคะบอกว่าทานหมดขวดแล้วไม่เห็นได้ผลทานหมดทานไปหลายกล่องแล้วไม่เห็นได้ผลทานบ้างไม่ทานบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้ผลทานสม่ำเสมอจะได้ผลแล้วจะได้ผลระยะยาวบางทีเราอาจจะคิดว่าอาหารเสริมแพงจังเลยแต่ถ้าเกิดเราคำนวณกลับไปเนี่ยแต่หลายคนรอให้เป็นมะเร็งก่อนค่อยรักษามูลค่าที่ใช้ในการรักษาเป็นมะเร็งรักษาเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้เป็นล้านกว่าจะหายนะคะแพงกว่าไหมแพงกว่าเยอะมากไม่อร่อยด้วยยามะเร็งเป็นไงคะเคมีเนี่ยนะคะให้วิธีเป็นท็อกซิกทั้งนั้นเลยนะคะร่างกายก็แย่ทางอะไรก็ไม่ลงนะคะคุณภาพชีวิตแย่มากนะคะตัวเล็บรับใช้ฉายรังสีก็เบิร์นไหม้ผมร่วงใช้ชีวิตก็ได้ไม่ได้ตามปกติหรือใครจะใช้เป็นพวกสารที่ฉีดไปกระตุ้นอิมมูนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ผลชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆป้องกันไปเรื่อยๆแถมยังอร่อยด้วยอะไรเงี้ยนะคะดีกว่าไปรักษาตอนระยะท้ายๆนะคะของชีวิตเรานะคะเราทำมาหากินบำรุงร่างกายอย่าทำมาหามารักษาตัวเองตอนแก่ไม่โอเคนะคะไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดใครเลือกทางนั้นก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ชอบนะคะก็กลับมาเอเชียนคลาสรูมของเราสองนะคะก็อย่างที่บอกคือผิวเราอะไอริ้วรอยเล็กๆเนี่ยนะคะริ้วรอยตื้นๆเนี่ยมันขาดไขมันกับขาดน้ำพอเราเติมตัวเชียร์บัตเตอร์กับเติมอาเซียนกลาสรูทเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะอิ่มได้ทั้งน้ำอิ่มได้ทั้งน้ำมันดังนั้นเนี่ยผิวเราก็จะอวบฟูขึ้นมาริ้วรอยตื้นๆเนี่ยจะฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะมาส่วนนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาหน้าก็ใส่แล้วสำหรับริ้วรอยตื้นนะคะแต่ถ้าเป็นริ้วรอยลึกก็ต้องพอให้ SPF 200ค่อยๆทำงานนะคะร่วมกับลูมิเนสโซลูชั่นตัวอื่นๆนะคะเข้ามาช่วยกันเขาก็ช่วยฟื้นฟูตัวริ้วรอย
ลึกขึ้นมานะคะนะคะทีนี้นะคะก็ส่วนประกอบโดยรวมแล้วก็นะคะผลที่เราได้หลังจากที่เราใช้ตัวมาสของเราไปนะคะก็นะคะ เขาจะช่วยทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื้นขึ้นแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าใช้แล้วผิวชุ่มชื้นขึ้นแน่ๆอันที่สองอาการที่รู้สึกแห้งๆจากเวลาโดนมลภาวะเนี่ยเราจะรู้สึกลดลงเพราะว่าเรามีมาสก์อีกชั้นหนึ่งที่มาสก์เล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคอยป้องกันฝุ่นควันมลภาวะไม่ให้มันเข้าไปข้างในมันมาไหมมันมาค่ะมันมาสัมผัสแต่ว่ามันมาสัมผัสเคลื่อนไว้บนผิวอีกชั้นหนึ่งไม่โดนผิวเราไม่เข้าไปในรูขุมขนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้เยอะมากมันจะไม่เข้าไปในร่างกายด้วยนะคะแล้วนะคะที่สำคัญคือตัวมาสก์ของเรามันจะไม่อึดอัดผิวถึงแม้มันจะเป็นมาสก์บางๆเคลือบไว้อีกชั้นบนผิวเราตอนที่เราเอามาสก์ตัวโคคอนัทตัวมาสก์มะพร้าวออกแล้วเนี่ยมันไม่อึดอัดมันไม่อุดตันนะคะเราจะรู้สึกสบายเลยสบายผิวเป็นปกติแต่งหน้าก็จะติดง่ายขึ้นเพราะว่าสภาพผิวเราเรียบขึ้นนะคะพอเราอายุมากขึ้นหรือคนที่ผิวแห้งเนี่ยแต่งหน้าบางทีมันจะไม่ค่อยติดหรือว่ามันจะเป็นขุยๆหรือว่าใครเคยไปให้เขาช่างเขาแต่งหน้าเขาจะทำอะไรคะเขาจะสเปรย์น้ำแร่ปุ๊บปุ๊บนะคะบนใบหน้าเราก่อนให้ผิวมันชุ่มชื้นแล้วเขาถึงจะลงนู่นนี่นั่นเหมือนกันค่ะเวลาเราทามาสก์เสร็จปุ๊บขอโทษเวลาเราใช้มาสก์